ไปดูกันนะฮะหนัง Netflix ที่น่าดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงวันเด็กนะฮะ Matilda The Musical นะครับผมนี่คือเบื้องหลังครับผมว่าฉากเต้นเนี่ยมันยังไงนี่ต้องฝึกซ้อมกันจริงจังShe's very good understanding how much what it takesTo get children to do น่าจะถ่ายทำช่วงโควิดนะฮะทุกคนต้องใส่หน้ากากนะฮะเราต้องใช้เด็กเยอะด้วยอ่ะนี่คือฉากเฉิดที่ต้องสร้างใหม่โอ้โหดูอลังการงานสร้างมากอ่ะเนี่ยดูสิฮะคือมันเอามาจากละครเวทีนะฮะจริงๆต้นฉบับเนี่ยเป็นนวนิยายของโรอันดาวนะฮะแต่ว่าอันนี้คือมาจากเวอร์ชั่นของละครเวทีฉะนั้นมันจะมีเพลงมีอะไรต่างAll the dances. ก็คือต้องมีคนจำนวนมากอยู่ในฉากด้วยกันนะฮะ75คนนะโอ้โห200 to do revolting children แล้วก็คือรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมี200ชีวิตนะฮะ The kids are incredible. They're some of the most gifted children. Wow. They were able to just do it like that. I'd be like a proud mom at the side.งานโปรดักชันนี่คือดีมากอ่ะแล้วก็เห็นเอมม่าทอมสันเป็นตัวร้ายนี่คือแบบว่าว้าวอ่ะเนี่ยดูสิคือในนานทีจะเป็นมิวสิควอลที่แบบเด็กแสดงนำทั้งเรื่องไงThat was probably the best of my filming experience. I hope that people realize that those are real kids doing that. That is not a cheat. They have worked and worked and worked and they've done it. ดูสิฮะโอ้โหว้าวใครที่ชอบหนังอารมณ์แบบชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตก็ไปตามดูกันได้นะครับเพราะว่าเป็นผู้แต่งเดียวกันนะฮะโรอันดาวเหมือนกันว้าว